คือมันจะบอกว่าสวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากมันไม่สามารถที่จะทุกคนทำได้หรือว่าทุกคนที่จะแบบที่จะรู้อ่ะเออมันต้องหาคู่มือประกอบแล้วก็ลองผิดลองถูกซึ่งเราก็ทำแบบนั้นมาตลอดถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำเกี่ยวกับทุเรียนคอมเมนต์มาได้เลยเราจะลองไปปรับปรุงไปลองหาเสิร์ชหาข้อมูลได้หมดนะคะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเนาะเดี๋ยวมีคนสงสัยอีกว่าเราตัดแขนงเนี่ยตัดไอ้กิ่งๆเนี่ยตัดทำไมตัดเพื่อที่จะให้มันเตรียมออกดอกครับเตรียมเปิดตาดอกที่ออกเป็นที่ที่เปิดไปแล้วก็มีนะที่เห็นเป็นดอกไปแล้วที่เจ๊เห็นเป็นดอกไปแล้วนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็ตัดหมด